พื้นที่ชายหาดชลาทัศน์ต่อเนื่องหาดสมิลาอำเภอเมืองสงขลาก็ยังมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้มแต่ก็ยังไม่มีฝนตกลงมาค่ะทางเทศบาลนครสงขลาทำป้ายปักเตือนระวังต้นสนล้มเอาไว้บริเวณป่าสนริมชายหาดเป็นระยะเตือนประชาชนเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกมีคลื่นลมแรงเนื่องจากเป็นต้นสนขนาดใหญ่อาจจะมีอายุถึงแม้ว่าจะทำการตัดแต่งกิ่งแล้วแต่ก็ต้องลดความเสี่ยงที่จะหักโค่นดังนั้นก็ต้องเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกรายงานว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอันเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ